จ็คกี้ฟิชชิงครับผมไปเลยโอ้โหยืนนี้ก็ตกโอ้โหหลุดมันหลุดเสนอตอนเก็บขยะทำเป็นเล่นไปก็คือปลาอะไรวะสวายน้อยเหรอมึงมาทำไมเนี่ยกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้แจ็คกี้ฟิชชิงครับผมสวัสดีครับผมนะแจ็คพาเจงตอนนี้กูขับรถอยู่โอ้ก็วันนี้นะครับเราจะไปตกปลากันชิวๆเนาะผมก็เอาเบ็ดมาหลายคันเลยนะครับวันนี้ก็กะว่าจะตกเล่นๆแล้วก็ชิวๆกันไปวันนี้เราจะไม่เน้นตกได้ปลาอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากูมันกากหลังจากที่ผมทำกบยางขายนะครับก็ผลปรากฏว่าก็มีคนมาสั่งซื้อเยอะมากเลยนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครส่งคลิปมาเลยนะครับว่าตกได้ตอนนี้นะครับโอ้ถ้ามีคนส่งคลิปมาแล้วตกได้ผมก็จะคืนเงินให้เขาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับแน่นอนกบยางพาเจ๊งพวกมึงไม่มีทางตกได้อยู่แล้วเพราะขนาดคนทำมันยังตกไม่ได้เลยไอ้สัสก็ตอนนี้ผมกำลังแวะมาซื้อของนะครับซื้อของเอาไว้ตกปลาพอวันนี้จะไปตกแถวๆเขื่อนหน้าอำเภอลำลูกกาตรงนั้นปลานิลเยอะนะครับผมเราจะไปตกปลานิลกันถ้าได้ปลานิลก็ดีไปโอเคไปลุยกันเลยดีกว่า Let's go เอาละมาเริ่มลุยกันเลยดีกว่ามาวันนี้เรามากับลอกหลายตัวเลยกับคู่ใจของผมเองข้างกายอัลฟานะครับผม SV แล้วก็จะมีตัวหน้าดินนะครับก็วันนี้เราจะเอาลอกเบสมาเป็นหน้าดิน1ตัวนะครับก็คือคาซิตัสมาเป็นหน้าดินเพราะว่าเราอยากได้แบบว่าโอกาสเมคชัวร์แล้วก็คันใหญ่นะครับของน้าผมเองนะเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้รอบ 5.1 โอ้ตัวนี้เก่ามากครับนะผมบอกว่าตัวนี้กูใช้ตั้งแต่กูเป็นหนุ่มอะตอนที่มึงยังไม่เกิดด้วยซ้ำก็เป็นลอกเก่าเก็บเลยนะครับของน้าไปยืมแกมานะครับบอกเดี๋ยวมาตกปลานะขอยืมตกหน่อยแกก็ไม่ได้ว่าแกบอกเอาไปตามใจมึงไอ้ควายเหยื่อปลอมในการตกปลาของเราวันนี้ก็มีพวกยางครับซื้อมาเต็มเลยกูเนี่ยแหมอู้ยนั่นจิบ1ตัวดูหมายก่อนจิบแถวนั้นเต็มเลยนะนี่มีจิบอยู่เลยก็โอเควันนี้เราจะเล่นกัน2แบบเราจะมีเป็นตะขอแล้วก็ตะข่ายเดี๋ยวผมจะเอาตะข่ายเล่นด้วยไป Let's go ลุยทำกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็ใส่เหยื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าฟ้าดันมืดโหงานหยาบเลยตอนนี้1 2 3ไล่ไป Let's go ตรงนั้นแล้ว1ล็อกเบสนี่จะตียากหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเบานะแล้วใส่เหยื่อหนักด้วยก็จะตียากหน่อยดูดิคันงอเลยตียากเว้ยล็อกเบสใกล้ๆตรงนี้ก็ได้พี่ใหญ่ของเราไปนู่นเลยไปเลยไปยันนู่นมาโอเคแต่ตอนนี้เราก็แค่รอเวลาเอาเฮ้ยโอ้โหฝนตกปลาหนีกูแน่กูตกไม่ได้ด้วยฝนตกว่าจะต่อสายช็อกตีเหยื่อเล่นเท่าไหร่โอ้เสียงดังมาเลยว่ะเสียงดังไอ้กูอยู่แล้วเสียงดังมาเลยมาแล้วโอ้โหอยู่ดีๆก็ตกโอ้ยแล้วปลากูกำลังตกเลยเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับและกูก็ไม่อยากฝันด้วยไม่อยากฝันให้มันเป็นจริงแบบนี้ด้วยอยู่ดีๆฝนก็ตกนะครับคั่งเลยทีเดียวผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้
อเคและตอนนี้ก็ฝนก็เบาลงแล้วนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมานั่งดูเบ็ดตกปลาของเรากันต่อเดี๋ยวเราจะเอาเบ็ดของเราขึ้นมากันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าผมเห็นมันกระตุกสักพักแล้วแหละเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวของผมเนี่ยตึงเลยนะตึงเปี้ยเลยนะน่าจะยังไม่ติดนะฮะเพราะว่าเบาวิวเลยถ้ามันติดต้องหนักกว่านี้หน่อยนี่น่าจะยังไม่ติดใช่ยังไม่ติดจริงๆด้วยฮะเอ้ยตอดอยู่นะตอดเยอะอยู่นะเฮ้ยอันนี้จะหมดเลยว่ะโดนตอดจะหมดเลยว่ะกินฟรีโอเคเดี๋ยวเราใส่เหยื่อใหม่แล้วก็ตกอีกทีนึงไปนั่นแหละสวยโอเคแล้วเราก็รอเวลาของเรานะฮะเราก็ไปตีเหยื่อเล่นกันดีกว่าไปทุกคนวันนี้เราชิลๆวันนี้กูมีเรื่องจะมาเล่าให้มึงฟังด้วยแหละเกี่ยวกับการขายของของกูบอกเลยปั่นมากในอย่างที่กูเนี่ยขายเหยื่อไปได้หลายตัวมากประมาณ20กว่าตัวก็เจอคนหลายแบบมากเลยทักมาบอกกูว่าพี่กบขายเท่าไหร่เราก็บอกว่า70บาทครับมันตอบกลับมาโคตรแพงเราก็แบบฮะโอเคกูเข้าใจบางคนงบไม่ถึงเว้ยบางคนมี50บาทแต่อยากได้กบยางกูไม่ว่าเว้ยกูก็เลยแบบว่าเงียบมันก็พยายามหาเรื่องคุยนะแบบชวนกูคุยอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่เมื่อไหร่พี่จะทำผมรักพ่อครับเมื่อไหร่พี่จะทำหนังนู้นเมื่อไหร่พี่จะลงแจ็คกี้ฟิชชิ่งคือบางทีอ่ะกูก็งงว่าตกลงมึงทักมาเนี่ยมึงมาซื้อกบยางหรือว่ามึงเหงาอยากจะคุยกับกูทำเพื่ออะไรโอ้โหวิ่งหลุดมันหลุดมึงเห็นไหมเมื่อกี้มันกิ้งเลยตัวใหญ่เลยอ่ะหนักมือเลยคันกูงอเลยเมื่อกี้มันอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นกูว่ากูก็ก่อเรื่อยๆนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จะบอกว่าการที่กูทำเหยื่อออกมาเนี่ยหลังจากที่กูขายไปเนี่ยกูเจอเรื่องปั่นๆเยอะมากกูคิดไว้อยู่แล้วว่ากูจะต้องเจอพวกแบบนี้เว้ยพวกที่แบบว่าบ่นเรื่องราคาทักมากวนตีนและอีกอย่างก็คือหาเรื่องคุยมาเริ่มกันเคสแรกกันดีกว่าเคสแรกเลยก็คือบ่นว่าเหยื่อกูแพงคืออย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมว่าผมอ่ะขาย70 บาทนี่ก็คือราคาที่แบบว่าผมวางไว้เลยแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก30อยู่แล้วเพราะเป็นค่าส่งไงเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้ผมแต่ถ้าเจอผมอย่างเงี้ยแล้วเห็นผมยืนอยู่แล้วอยากจะซื้ออย่างเงี้ยก็เดินเข้ามาคุยแล้วก็มาทักได้ว่าเออพี่ผมขอซื้อเหยื่อต่อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะขาย70 บาทนี่คือราคากลางของมันเลยราคาเริ่มต้นของมันเลยแล้วเราก็ใจดีนะเว้ยเราใจดีบอกว่าเออถ้าสั่ง2ตัวเราคิดค่าส่งแค่ตัวเดียวอ่ะเอาค่าส่งแค่ตัวเดียวพอเราไม่เก็บเพิ่มทุกคนก็เอนจอยกับมันหลายคนก็สั่งไป2ตัวนะครับขอบคุณทุกคนมากที่สั่งเหยื่อพาเก๊งกูไปก็ขอให้มันหมานนะเพราะกูยังไม่เห็นใครส่งคลิปตกปลาโดยใช้เหยื่อกูมาได้เลยโอ้โหอยากคืนเงินนะเนี่ยอยากคืนเงินนะเนี่ยโอ้อยากคืนเงินจังเลยก็นะครับก็ราคาเนี้ยเป็นราคาที่ผมตั้งเอาไว้ต้นทุนของผมอะผมได้น้อยมีคนบอกว่าให้ผมมาขาย100นึงไปเลยแต่ผมบอกว่าเออผมขอขาย70ก็พอแล้วคือไม่กะเอากำไรเยอะอะไรอยู่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตอนผมไปส่งอะผมไม่ได้โดนหักแค่30บาทหรอกนะบางที35บางที40หนักสุดก็60บาทแล้วไหนกำไรของผมผมได้กำไรน้อยไงแต่ผมไม่คิดมากเอาใจแฟนคลับอะผมเอาใจพวกคุณแค่นั้นอะแล้วก็สนองนิดกูแค่นั้นอะกูอยากทำเล่นๆทำเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรมากถ้าบอกว่าราคานี้แพงผมพูดอะไรไม่ได้กูพูดอะไรไม่ได้เลยถ้ากูพูดแปลว่าเออเรื่องของมึงเพราะแค่นี้กูก็ได้น้อยแล้วให้กูได้ไปต่อสักนิดก็ยังดีอย่างที่สองเลยก็คือที่เจอก็นั่นแหละทักมาแล้วอยากคุยเล่นนะเหยื่อขายยังไงครับเราก็บอกว่าอ๋อ70บาทครับค่าส่ง30บาทสั่ง2ตัวคิดค่าส่งแค่ตัวเดียวเราก็พูดไปตรงๆนะเขาก็บอกว่าอ๋อโอเคครับผมแล้วก็เงียบไอ้เงียบเนี่ยกูไม่เท่าไหร่หรอกกูไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าเออมึงเงียบมึงก็คงเงียบแบบว่าโอเคตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อตามใจเพราะว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่ลูกค้าไม่ใช่พ่อกูตกกูทำไมอันนี้ไม่หัวร้อนอันนี้ไม่โกรธอันนี้ไม่ได้ว่าเลยพี่ครับมีปลายทางไหมเราก็บอกว่าเอ้ยเราไม่มีเลยเรายังไม่ได้ทำแบบโปรแกรมพาร์ทเนอร์กับพวกการขนส่งไงคือผมเคยศึกษาเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ขายเสื้อแล้วตั้งแต่ตอนขายเสื้อแจ็คกี้ยุคแรกๆอ่ะผมมองว่าเออผมอยากจะทำเก็บปลายทางแต่ทีนี้ผมไปดูโปรแกรมอะไรมาปุ๊บโอ้โหมันมีขั้นมีตอนเยอะมากที่จะเก็บปลายทางแต่ทีเนี้ยเราก็เข้าใจได้ว่าเออเด็กบางคนอ่ะไม่มีบัญชีธนาคารเราก็เลยเพิ่มฟีเจอร์การโอนตัวนึงมาก็คือ True Money เพราะว่าเด็กสมัยเนี้ยเวลามันเติมเกมอ่ะหรือว่ามันใช้ทำธุรกรรมอ่ะมันก็จะใช้ True Money นี่แหละในการจ่ายเงินจ่ายอะไรเพราะ True Money ทุกวันนี้ยอมรับตามตรงว่ามันคือธ
ธนาคารดีๆเลยแหละเพราะว่ามันสามารถมี M card ได้มันสามารถสมัครบัตรทำทุกอย่างได้โอนเงินเข้าธนาคารก็ทำได้หมดอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าอ๋อเรามี True Money โอนมาที่ True Money เราก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเราจะจัดส่งตามปกติของเราทุกคนก็มีหลายคนจ่ายด้วย True Money เราก็โอเคก็รับปกติบางคนมาฟอร์มแบบดีมากเลยเอ้ยผมอ่ะกะจะมาจัดสัก2ตัวสักหน่อยแต่ไม่มีปลายทางเราก็ครับอ๋อครับเดี๋ยวของมึงเนี่ยพอกูพูดไปอย่างงี้ปุ๊บกูดูแย่อีกโอ้โหแจ็คมึงจะขายของแต่มึงดันด่าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยกูจะให้กูทำยังไงกูเป็นคนอย่างเงี้ยไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คลิปกูลงแล้วนี่วะเดี๋ยวบอกว่าไม่ผิดหรอกครับที่คุณทักมาแบบนั้นหรือว่าคุยกับผมแบบไหนกูชิวๆชิวๆ สบายสบายกูคูเนี่ยตอนนี้กูเริ่มไม่ชิวแล้วเนี่ยมึงดูดิมันแดกเหยื่อกูฟรีเนี่ยติดตัวแรกปุ๊บหายเลยเฮ้ยลองไปตกใต้มอเตอร์เวย์ดูปะลองพวกนี้แหละเอาหลายๆตัวเลยไปลองตกเพราะว่าเห็นคนมาตกเยอะมากช่วงนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะกูได้อะไรอ่ะไม้เหรอกูได้อะไรอ่ะกูได้ขยะแน่เลยมาเป็นตอเลยแล้วกูกลายเป็นนักเก็บกู้ซากอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวลงไปปลดเอ้านี่ก็ติดขยะอีกวันนี้หนึบเลยชีวิตกูเจอแต่อะไรก็ไม่รู้มึงหาอะไรเล่นกับกูไหมเดี๋ยวกูจะเอาไอโฟมนั้นอะเอามาดึงมานั่นแหละสวย ว่างจัดไม่มีอะไรทำเอาขึ้นฝั่งครับเราต้องเก็บขยะขึ้นฝั่งนะครับวันนี้อันนี้คือคอนเทนต์แจ็คกี้ฟิชชิ่งนะครับเสนอตอนเก็บขยะตอนเก็บขยะในคลองพาดเก่งไม่พอพาเก็บขยะด้วยเกี่ยวมาลากมาค่อยๆลากมาเป็นไงบ้างเบ็ดกูเนี่ยกระตุกใหญ่เลยเนี่ยมันยังไงเนี่ยมันกระตุกใหญ่เลยมันเป็นยังไงทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปปลาอะไรเนี่ยอ๋อสวายเหรอสวายน้อยเหรอก่อนกลับกูได้สวายตัวน้อยเหรอมึงมาทำไมเนี่ยนี่มาทำไมเหรอมาทำไมเหรอว่ากันนี่สบีอ่าพ่อพ่อยิ่งสั่งกูถ่ายรูปเสร็จแล้วมึงอ่ะกลับไปไหนก็ไปอุ้ยอ้วนด้วยท้องป่ะเนี่ยงั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่าเราก็แค่มาตกปลาชิวๆโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำการกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปส่งของนะครับให้กับคนคนหนึ่งที่เขาสั่งกบยางผมมาเดี๋ยวไปส่งให้เขากันอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทำผมรักพ่อแล้วก็ถ่ายอาหารกินเล่นบ้างแล้วนะอยากจะนึกถึงวันเก่าๆที่เราได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารแล้วก็ผมรักพ่อให้มันเป็นรูปแบบสไตล์เดิมๆให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็คิดถึงกับมันนะครับได้เอ็นจอยกับมันขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ถึงแม้ว่าคลิปนี้มันจะไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่ากูมันเลื้อนกูมันรั่วแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมอุดหนุนกบยาง JK ด้วยกำลังมีหน้าตาใหม่ออกมากูบอกเลยหล่อเท่มากเจอกันครับผม